บิสม nah ah ิลลาฮิรรา ррахмани ราะฮ и มนะ์มแดูวะนุสัลลิอลลัณนบีณโมุฮัมมัดอินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสส assalamu alaikum warahmatullahi ะ a b a r กาตุฮ์ขอความสันติสุขใจากอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับที่เรายังมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มาเจอกันหลายคนก็จากเราไปแล้ว นะครับบางคนก็ไปนอนโรงพยาบาลบางคนก็เจ็บอดอดแอดแอดบางคนก็นอนติดเตียงสิ่งเหล่านี้มันพร้อมจะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสไอ้วันที่มาไม่ได้วันที่มาไม่ได้เราก็จะพูดอ๋อมึงไปก่อนเฮะเขากูไม่ดีนะครับเขาไม่ดีมั่งและหลังไม่ดี เพราะวันนั้นมันสายไปแล้วเหมือนกันนะครับที่เรามาเรียนหนังสือวันเนี้ยเรียนเพื่อจะไปอาเคโรแต่เราพกอะไรไปกิ่มาน้อยเรามีตังเราต่อบ้านแล้วเรามีตังเราเปลี่ยนรถเราอยากอยู่ดุนยาให้มันสบายแล้วมีอะไรใหม่ๆแต่เวลามาดูสิไอไอ เงินบริจาคของเราความดีของเราที่เราจะเดินทางตั้งแต่อาลัมบรัรซักจนกระทั่งถึงทุ่งมาชัดแล้วก็ผ่านสะพานสีรอดมันมีอะไรที่จะป้องกันเราได้ขั้นตอนมันหลายขั้นตอนนะพี่น้องรู้ไหมขั้นตอนเนี่ยต้องอยู่อาลัมบรัรซักก่อนถ้าเกิดว่ากว่าจะกิยามัดอีกพันปี เราไม่รู้เลยไอ้คำว่ากล้ากิยามัตที่โตคูปแปลกนันนะกล้เนี่ยเมื่อไรกล้าเมื่อไรแปลว่ากล้ากก้สมัยนบีก็กล้าตอนนบีก็บอกกล้กิยามัตนะก็ต้นนี้แหละพันสี่ร้อยกว่าปีมายุคเราเราก็บอกกล้กิยามัตแล้วนะมันกล้าแบบไหนเพราะอิหม่าม,มาดี ต้องมาดักยานจะออกมานบ,บีอีซาลงมาปราบดัดยานประกาศศาสนาหลังจากนั้นมีอีกยะยูทธมายูดอีกตัวแสบๆทั้งนั้นเลยแล้วมันสั่งอะไรนี่เป็นได้อย่างนั้นจะมีคนศรัทธาแต่ที่แน่ๆนี่ความตายเราอย่าไปสนเรื่องวันเกียรตมเราเพียงรับรู้ เพราะวันกิยามัตจะเกิดเมื่อไรเรายังไม่รู้เพราะสัญญ,ญ,ญาณใหญ่ยังไม่มาเลยแต่ไอม้มาเนี่ยตายเนี่ยแน่ๆมาแน่มาวันไหนนี่นี่คือสิ่งตรงนั้นอาจารย์วันกิยามัตมันเป็นยังไงอ้าวเล่าได้แต่โอกาสที่พวกเราจะเจอยาก,กับอายุของเราเพราะอายุของเราเนี่ยอา้าเนี่ยให้คนละสาสิบปีสามสิบปีนี่ก็ค่อยๆทยอยไปแล้วนะ มาอามันเอากี่ปีเอาอีกร้อยหนึ่งวะวบางทีก็กเซมจบนี่อยู่นี่เราก็เข่าไม่ค่อยดีแล้วแล้วนู่นจะอยู่อีกร้อยหนึ่งอ,อ๋อแล้วถามสิครับเราจะจากโลกไปเนี่ยลองนึกสิว่าเรามีอะไรไปและไอที่มีมีทำทำนะ่ะมันหมดไปกับนินทาชาวบ้านหรือ,อยัง มันไอ้ที่ทำๆนะอยู่ครบหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเราละมาดเราบวชโอ้ยมาบวชให้จดเราแต่ไอ้ที่ทำมาตอนนั้นก็ที่อัลลอฮ์จะลบไปเหมือนบางครั้งเราเคยทำบุญกับใครสักคนหนึ่งแล้วมีอยู่วันหนึ่งลํำเลิกบุญคุณอ่ลํำเลิกบุญคุณหมดเลยเห็นไหม ทำบุญนะพี่น้องจำให้ดีนะทำบุญแล้วให้เราลืมว่าเราทำบุญกับใครเราจะได้ทำใหม่อีกและอย่าจําว่าทำบุญไปแล้วเท่าไหร่สมมติว่าเดือนนี้เราทำบุญไปพันหนึ่งเว้ยขอดูอาต่ออลอเลยพี่น้องจำให้ดีนะผมนี่ขอดูอานะโอ้อลอาคาะเจ้าทำดีกับใครขอให้พระองค์ลืมเลยลืมเพราะถ้าจำเนี่ยเราจะข้อที่หนึ่ง เออเอาเราเพิ่งทําไปนี่ว่าเพิ่งทําไปจะบ,บริจาคอีกก็ไม่ได้มาเ,เริ่มเริ่มเริ่มเอ้ยเพิ่งไปเองเอ๋อต้นเดือนเองนี่เพิ่งมาได้เจ็ดวันอย่าเพิ่งดเดี๋ยวเดี๋ยวรอสิ้นเดือนแต่ถ้าเราลืมล่ะเราจะทําบุญเราลืมมันมีเพลงสมัยก่อนให้ลืมกับจําหลับจำกลับลืมเราลืมมาเลายกัดจดดูนะ ถ้าเราลืมมาเลยก้าจดแล้วจดแบบไม่ลบเพราะเราจะไม่นึกถึงว่าไอเราทำดีกับใครผมเคยอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเรียนสุรอัลมุมินูนอายาที่83นะครับผมเคยทำดีกับคนคนหนึ่งเราลืมไปแล้วเขามาหาผม อาจารย์ครับผมขอบคุณอาจารย์นะที่อาจารย์ช่วยเหลือผมผมก็ยังนึกไม่ออกอีกอาจารย์จำไม่ได้เลยจำไม่ได้มันปลื้มใจเลยอะ่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่มีคนที่เราช่วยเหลือแล้วเขามาบอกเราแล้วมาเล่ายิ่งเล่ายิ่งงงเลยสุดท้ายเราก็บอกอยังไงอ๋อจำได้อยังนึกอยู่นั่นแหละ คนที่บ้านบอกไงแม่อ๋อจะจำได้ป่ะไ,ได้ <c oughs> นั้นพวกเราจำให้ดีนะเพราะว่าการเดินทางของเราหลังจากจบไปแล้วครูรอหฮีมไปแล้วครูรอฮีมไปแล้วครูสมานก็ป่วยเขาอยากป่วยไหมละ่ะเขาก็ไม่อยากป่วยเราก็เหมือนกันวันที่อารอดจะให้ป่วยแล้วแป๊บเดียวเลยอะ แค่เราเดินเดินอยู่แค่อัลลอฮ์ให้ล้มนะ่ะปากเดียวกระดูกทับเส้นแล้วนี่วิธีการของอัลลอฮ์วิธีการของ All. อัลลอฮ์อ้าวผมดูนะโรงเรียนทีเอ็มมีพนักงานเต็มเลยครูเต็มเลยแต่มีวันหนึ่งมีคนโทรสัมมาผมห้าทุ่มอาจารย์ใครที่เป็นคนดี ฉันจะออกตังให้ไปทำอุมร้อและคนคนนี้เป็นพนักงานที่ทีเอมเป็นคนดีทำงานนะ่ะเขาไม่ได้ทำแค่สั่งนะเขาทำอะไรที่นู่นเขาดำทั้งวันละสุดท้ายคนคนนี้ได้ไปอุมรอวันที่ยีบกนี้มีคนออกตังให้ทั้งหมดแถมให้พ็อกเก็ตมันนี่อีกห้าพันเห็นไหมเขาคนจนลูกหกเจดคนลูก ละหมาดไม่ขาดพูดน้อยทำดีใครๆก็ชื่นชมดูสิไม่มีตังแต่ได้ไปอุมระอแล้วคนโทรมาหาผมตอนห้าทุ่มแล้วก็บอกอาจารย์ค่าทระอุมรอของคนนี้เท่าไหร่แล้วก็บอกเขาด้วยฉันให้เงินอีกห้าพันติดกระเป๋า เวลาผมประกาศบอกว่ามีบุคลากรคนหนึ่งในโรงเรียนทีเอ็มได้ไปอุ้มรอคนนู้นบอกอาจารย์ผมให้สามพันคนนี้บอกให้สองพันโอ้โหเออเห็นไหมนี่อัลลอฮ์จะพิกนิดเดียวถ้าอัลลอฮ์จะให้ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมีเงินแล้วได้ไปพวกเราก็เหมือนกันเราตอนนี้อยู่สบายแล้วไม่ลําบากแต่เราต้องกลัวว่าวันที่อัลลอฮ์จะให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยผมยัง ตกใจเลยมาคืนผมไปบรรยายที่นู่นที่หลวงแพ่งนั่งบรรยายอยู่ชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเวลาจะลุกๆไม่ได้เข่าไม่ไปอ,อัลลอฮ์เฮ้ย,ยเป็นอะไรเป็นอะไรอลัลลอฮ์ขอดูอาตายแล้วมึงเอ้ยอัลลอฮ์ใหญ่เป็นอะไรนะอ๋อเกาเล่นเกานี่เห็นไหมฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์จะเก็บเนี่ยบางทีอยู่คุยๆอย่างนี้แหละแพ้ป่วยเวลาป่วยป้า ยาวเลยนั้นเราดูเป็นตัวอย่างคนที่มาเรียนที่นี่ตายจากเราไปกี่คนแล้วนะครับแล้วก็ป่วยไปกี่คนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ใช่คำานึงเรื่องป่วยไม่ใช่คำานึงเรื่องตายแต่คำานึงว่าความดีที่เราจะออกเดินทางตั้งแต่อาลัมบารซักนะอาลัมบารซักจนกว่าวันกิยามัิเวลาวันกิยามัิแล้วทุกคนต้องไปรวมที่ทุ่งมาชัด รวมตัวที่ทุ่งมาชัดเพื่อรับบัญชีรับบัญชีเสร็จแล้วต้องผ่านสะพานซิรอดมุสลิมมุมินทุกคนต้องผ่านสะพานนี้เพื่อจะไปเข้าสวรรค์แล้วก็สะพานนี้มันใกล้คมลื่นโอจะเดินยังไงแต่ถ้าความดีของเรามีเยอะเราจะไปแบบสายฟ้าแลบเราจะไปแบบสายลม เราจะไปแบบควบมา้าและเราจะไปแบบเดินอันสุดท้ายไปแบบคารถ้าคานเนี่ยมึงเอ้ยแล้วกว่าจะถึงตรงไหนจะถึงตรงไหนพวกคา่ะแล้วเราลองนึกสิครับจำไม่ดีนะครับมาเรียนหนังสือเนี่ยให้ได้ประโยชน์เอาศรัทธาให้แน่น เรามาได้เรียนแค่รู้ว่าอัลลอฮ์บอกแบบนี้แบบนี้ในกุรอานจะพูดเรื่องอากิดะหลักความเชื่อแต่เราเชื่อแหละแต่เราลองดูสิถ้าผลงานเราน้อยนะ่ะมันผ่านไหมอัลลัมบะซักจะนอนอยังไงโอ้โหเราก็คิดละหมาดมาตั้งแต่นั้นบวชเอ้ยให้ตลอดเอ้ยมีทําบุญเอาแหละไอ้ตรงเนี้ยมาริกัดจดแล้วไปดูซิที่ว่ามันจะถูกโลไปให้คนอื่นน่ะมีอะไรบ้างนี่คือน่ากลัวผมกลัวนะ กลัวต่อราว่าโอ้อลอความดีของพระเจ้าที่มาเลยกันจดแล้วพระองค์ล็อกไว้เลยนะล็อกไว้อย่า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 ไปอย่าเปิดให้ใครนะแต่มันจะต้องถูกเปิดเวลาเราทําความผิดเนี่ยท,ที่ที่สำคัญถ้าเราทําผิดเบาๆดูละครฟะอาบน้ำละหมาดร่วงจําให้ดีเลยครับบาปพวกเราเนี่ยผมดูแล้วไม่มีอะไรหรอกที่น่ากลัวคือน,นินทาเรื่องเดียวเองเรื่องเดียวเลยตอนเนี้ย ผมดูเนี่ยไม่มีเราจะทําบาปอะไรเนี่ยรุ่นจะนทิจะไปไปข่มขืนผู้ชายไหนไหวเนี่ยโน่น,นร,ร,ร,รนุ่นนูนน่ะไปจะไปข่มขืนผู้หญิงที่ไหนรอดอสองคนนี่จะไปเนี่ยนี่ทั้นทงนั้น,นไม่ไหวแล้วอ,ลอ๋อแค่เดินจะไปหาสาวก็จะโลมแล้วเราจะไปทําอะไรบาปคือพูดถึงเรื่องคนอื่นในแง่ไม่ดีผู้ชายก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ชายตอนมันก็ชอบเดือบดันปากเปิดสิเปิด แล้วมันใช่เราพูดและไอ้เราก็บอกแม้ไม่ได้ดินท่านะว่าเรื่องจริงเนี่ยผมรู้เลยแม้กระทั่งผมเลยเรื่องที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องทำซีนาไม่ใช่ลักขโมยพวกเราไม่เอาเรื่องเดียวพูดถึงคนอื่นถ้าเราเลิกอันนี้ได้บอกได้เลยนะเราจะไปผ่านสะพานเซรอตเหมือนกับสายฟ้าแลบแต่เลิกไม่ได้หรอกอกแตกตาย เพราะเรื่องชาวบ้านมันอยู่ใกล้บ้านนะอะไรหน่อยก็เอาแล้วบางทีรถขวางแม่นะใครจอดขวางวะะนี่ฮานี่จอดไม่ได้ดูเขาจอดกันยังไงเห็นไหมด่าเขาแล้วอดทนหายแล้วนะรถปาดหน้าหน่อยด่าแล้วอดทนจะหายไปหมดเลยใช่ครับครับมีผู้หญิงเขา เขากาลังนินทาอยู่นะครับนินทาเสียร้อยแล้วเขาบอกว่าก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่นี่เขาว่าอย่างนั้นะฮะดีสนาะบีแบบนี้เลยนาบีนะที่พี่น้องรู้ไหมเอากุรานมาบอกเอาฮะดีิสมาบอกเนี่ยก็ไอเรื่องแบบนี้แหละก็มีสฮาบะบอกว่านาบีพวกเราพูดถึงเขาเนี่ยจริงนะอ้าวบางเฮมมีบางก็เซมรู้คนเดียวว่าบางเฮมเนี่ย ลูกอันธะไม่มีรู้ไม่มีใครรู้เลยบางกอเซมก็เริ่มไปบอกฮัสบุลลอฮัสบุลลอมึงรู้เปล่าจีเฮมเนี่ยไม่มีลูกอันธะอเขาอยากให้บอกไม่เรื่องของเขานั่นแหละทั้งทัที่เรื่องจริงเขาไม่ชอบไอ้บัญชีละหมาดแวบไปแล้วไปคุณอนบวชไปแล้ว เวลาถึงวันกิยามาเรากะาระหมัดเราจะเหลือแค่ฟัดดูเฉยๆว่าพน้นแต่ผลบุญของมันไม่เหลือเลยอย่างเราละหมาดเราก็จะไม่บาปเรื่องละหมาดเพราะเราละหมาดแต่ผลบุญที่อลัลลอฮ์ตอบแทนเรื่องละหมาดหมดไปแล้วบวชเราจะไม่ถูกลงโทษเรื่องบวชเพราะเราบวชแต่ผลบุญของมันน่ะหมดแล้วก็เหมือนดูให้ดีแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งคือละหมาด ไอ้สิ่งที่เป็นผลบุญคือกิ่งกิ่งมีผลไม้มีคนคนหนึ่งมาตัดกิ่งหมดเลยผลไม้หมดเลยเหลือต้นนั่นแหละเราก็เหลือแค่ละหมาดแต่ผลบุญของการละหมาดจะทําให้เราผ่านสะพานสิรดยากเราจะไม่เหลือนั่นวันนี้เรามาเรียนหนังสือได้บุญไหมได้มานั่งเรียนกูรอานได้บุญไหมได้แต่มันจะเสีย้ตรงที่ว่า๊ผมดูแล้วไม่มีใครทำแล้วเนี่ยรุ่นนี้ รุ่นทาซีนาไม่ไหวแล้วแล้วสาวสารุ่นนี้จะไปตบตีกันแย่งแฟนก็ไม่มีแล้วนะมันหมดแล้วรุ่นนี้เนี่ยรุ่นบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนั้นรักษาผลบุญให้ดีนะครับอ้าเรามาดูวันนี้อายาที่83สูรอัลมุมีนูนในอายาที่82ย้อนไป82อัลลอฮ์พูดถึงว่า พระองค์จะให้คนที่ตายแล้วคนที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพพวกมุชริกุฟฟาดพวกปฏิเสธศรัทธาบอกอยังไงอุย้ยตายแล้วจะฟื้นยังไงมันกลายไปเป็นดินกลายไปปนผงกระดงกระดูกก้อนหมดแล้วจะไปเป็นได้ยังไงนี่ตอบกับนบีมูฮัมมัดแล้วพวกนี้ก็มาบอกว่า อาอุบิเลมเน,นชัยตอน,นิุราจิมลากก็วอิดนานะานูนวอาบาอุนาฮาซามิงกับลูเขาก็มาตอบนบีมูฮัมมัดว่านี่เราบรรพบุรุษของเราก็เคยถูกสัญญาแบบนี้แหละก็ตั้งแต่ยุคไหนแต่ยุคไหนมาแล้วไหนละ่ะก็เห็นตายไม่มีใครกลับมาเลยไม่มีใครกลับมาเลย พวกนี้ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยบรรพบุรุษของเราก็เคยถูกสัญญาแบบนี้อินฮาซาอิลลาอาซาตีรุลอาวาลนไอ้ที่นบีมาบอกนะมันเหมือนกันนิทานปรัมปราพี่น้องจำให้ดีนะอัลลอฮ์เลือกเราให้ศรัทธาส่วนคนไม่ศรัทธาเขาอาจจะตั้งคำถามไหนอัลลอฮ์มีจริงเหรอเราตอบว่ามีไหนอัลลอฮ์อยู่ไหนละ่ะอัลลอฮ์พระเจ้าของมุสลิมนะ นายพระเจ้าของมุสลิมที่บอกว่าให้นู่นได้ให้นี่ได้ทําไมพระเจ้ามุสลิมไม่ให้คนดีทั้งหมดเลยล่ะสมมตุติให้คนดีหมดเลยล่ะนี่คนเวลาชายปัญญาจะไม่ดีนะครับเราเรียนกุรอานเราคิดเรื่องของอัลลอฮ์เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะเราได้ประสบแต่คนที่ปฏิเสธตาบางทีเขาถาม เราประชนคนเนี่ยอิสลามดีอย่างนั้นเนี่ยเขาถามว่าอิสลามมีพระเจ้าหรอเราตอบว่ามีใช่ไหมแล้วเราบอกอัลลอฮ์แล้วเขาถามว่าแล้วทําไมอัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าของของมุสลิมดีจริงอ่ะทาไมไม่ให้คนดีทั้งหมดโลกเลยล่ะเราจะตอบไงนี่ยพวกนี้ก็เลยบอกไงไอที่นบีบอกบอกมาอย่างนั้นน่ะมันเป็นนิทานปารมปาราที่เราได้ยินมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแล้ว ยังไม่เห็นอะไรเกิดมาเลยแต่เขาถามเราว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้คนดีหมดจะได้ไม่ต้องมา,ามาอะไรมาจับคนเข้าคุกเพราะทุกคนเป็นคนดีหมดเลยอ่านี่ผู้ถูกผู้ถูกนี่เก่งแล้วนั่นแหละคนบางคนเป็นแบบนั้นทำไมพระเจ้าถึงให้คนนั้นจนให้คนนี้รวย ก็อัลลอฮ์ต้องการแบบนั้นถามว่าถ้าอัลลอฮ์ให้จนหมดเลยให้จนหมดโลกเลยจะได้เสมอเพราะทุกคนบอกว่าอัลลอฮ์ต้องให้ความยุติธรรมอัลลอฮ์น่าจะให้มนุษย์อีกเกิดมาจนหมดเลยก็เหนื่อยยันตายจนหมดเลยเอ้าอัลลอฮ์ยุติธรรมให้ทุกคนรวยหมดเลยอ่ะแล้วใครจะทําจานให้เราใครจะทําแอร์ให้เรานี่แหละคนพวกนี้บางทีเขาไม่ใช้ปัญญา ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาแบบนั้นถามว่าอัลลอฮ์ได้ไหมก็อัลลอฮ์ให้ดีทั้งหมดก็คือมาลายกาไงอัลลอฮ์ให้มุสลิมดูตัวอย่างดีทั้งหมดมาลายกาเอาเลวทั้งหมดชัยตอนน่าจะได้เห็นพวกเลวทั้งหมดแต่มนุษย์มีดีมีชั่วนี่ไงความแตกต่างความสวยงามคนดีคนชั่วชั่วบางทีกลับตัวได้คนบางคนชั่วตลอดยันตาย คนบางคนเคยเป็นคนดีวันหนึ่งมีเหตุเกิดขึ้นมีคนมาฆ่าพ่อตัวเองไอ้นี่ก็เอาคืนเอ้ยมึงอาบางคนมีนะเป็นพี่น้องกันน้องเรียนอยู่เทคนิคตรงนี้น้องถูกเพื่อนตีมาพี่ไปแก้แค้นเดิมที่เดียวพี่เป็นคนดีแต่เห็นน้องถูกตีตัวเองไปแล้ว,วดีก็เป็นคนเลวได้ฉะนั้นวันนี้ถามดูสิว่า เชื่ออัลลอฮ์เนะี่ยไม่ใช่มาคุยกันแค่ว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ให้อย่างนั้นทําไมพระเจ้าถึงไม่อันนี้มันต้องเรียนก่อนเรียนก่อนว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามีพระเจ้าไหมเออเราเชื่ออา้าวเชื่อพวกนี้เหมือนกันเชื่อว่ามีพระเจ้าไหมเชื่อแต่เขาดื้อไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกพวกมุชริกุฟ้านะในยุคนบีนะ่ะเขารู้ ว่ามีพระเจ้าเพราะเขาขอก็ขอพระเจ้าแต่เขาจะเอาอะไรเอารูปเจวิตมาเป็นสื่อกลางบ้างอะไรบ้างเขาไม่ใช่ไม่มีพระเจ้าเขารู้แต่เขาจะเชื่อพระเจ้าตามแบบของเขาก็มีบรรดาเราเห็นมาแล้วมีเยอะแยะเป็นมุสลิมก็เชื่ออัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เวลามีปัญหาไปหาหมอดูมีปัญหาไปหาหมอเสน่ห อย่างเงี้ยช่วยทำสเสน,น่หน์เนาะให้บางคนเนี่ยรักฉันหน่อยอ๋อไม่ต้องทาหรอกแค่ไปอ่อยเขาก็รักแล้วนะครับนั้นวันนี้พี่น้องครับเวลาเราเรียนกุรอานเนี่ยเนี่ยให้เราได้รู้ว่าในบนรรพบุรุษในยุคก่อนเนี่ยเวลานาบีบอกว่านี่นะคนที่ตายไปแล้วอลัลลอฮ์ใจฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอ๊ะเป็นไปไม่ได้จะขึ้นมายัางไงเนื้อก็เปื่อยไปแล้วกระดูกกระป่นไปแล้ว จะมายังไงเขาเลยบอกว่าอินฮาซาอิลลาอซาตีรุลอวาลีนที่พูดเนี่ยเป็นนิทานเหลวไหลทั้งนั้นแหละนะครับไปดูอายะที่84อัลลอฮ์ก็เลยบอกกับมุฮัมมัดว่ากุนมุฮัมมัดถามเขาสิให้เอ่ยถามเขาสิลิมานิลอารดูวามันฟีฮาอิงกุนตุมตะลามุน เอ่ยถามเขาสิว่าพื้นแผ่นดินใบนี้โลกใบนี้นะใครเป็นผู้สร้างแล้วก็สิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ใครเป็นผู้สร้างสิ่งสาระอะไรละ่ะสัตว์ต้นไม้แม่น้ำทะเลเขาก็จะบอกว่าไงอุ้ยมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเ,เขาก็จะบอกเกิดจากธรรมชาติ เอา้าธรรมชาติยังไงะทีต้นไม้ตายแล้วขึ้นใหม่ต้นกล้วยตายแล้วขึ้นใหม่แม่นำ้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพญาก็อยู่มาเนี่ยไม่เห็นมันขึ้นอีกสองอันเลยเจ้าพญาหนึ่งเจ้าพญาสองธรรมชาติเอา้าดวงอาทิตย์กระดวงนี้แหละดวงนี้แหละ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาเวลาตกกลางคืนพาทิตย์ขึ้นมาแล้วถ้าคนไม่ใช้ปัญญาเอาวทวงทิศหนึ่งดวงเวลามืดตื่นเจ้าเฮย้ยดวงอาทิตย์อันที่สองขึ้นมาแล้วท่านนับอย่างนั้นดวงอาทิตย์มีกี่ล้านล้าตั้งแต่ยุคนูน้นนั้นวันนี้พี่น้องเราเรียนให้รู้และก็ศรัทธาบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปตอบโต้เพราะเราจะตอบกับกุรานหะดิษคนเชื่อนะนะจำไว้เลยนะครับ เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยบางที่ไม่ต้องอธิบายเลยซอฮาบะเขาศรัทธาเนี่ยเพียงแต่เขาอ่านอะไซนาอุมัต์นะเห็นไหมถือดาบไปจะฆ่านาบีก่อนจะถึงนาบีมีคนบอกไซนามัดรู้เปล่านูน่นน้องสาวเข้าอิสลามแล้วไซนาอุมัดไปเลยอ่านกูรอ่านให้ไซนาวัดสองอายะเข้าอิสลามเลยยังไม่ต้องพูดอะไรเลยยังไม่ต้องพูดอะไรเลย เห็นไหมคนเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์เลือกนี่อัลลอฮ์เลือกเราแต่มีคนอีกจํานวนเท่าไหร่อัลลอฮ์ไม่เลือกอัลลอฮ์ก็ให้นบีถามคนที่พวกปฏิเสธพวกดื้อๆกุลลีมานิลอาร์ดูว่ามันฟีฮาโลกใบนี้ใครสร้างแล้วสิ่งที่อยู่บนโลกเนี่ยใครสร้างถามเขาทีละอย่าง เราก็เอาจากกุรอาาน,นี้แหละเวลาคนต่างแสดงใครสร้างโลกเราบอกอัลลอฮ์ใครสร้างสรรพสิ่งต่างๆอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างองค์เดียวเราไม่ต้องไปตอบองค์เนียเอาแล้วคุณว่าใครสร้างล่ะเราต้องเอากลับเราอย่าไปเดินตามเกมอัลลอฮ์นะสิอัลลอฮ์มีความสามารถโอ้มันยิ่งถามเราใหญ่เราลองถามกลับบางเออไอที่เห็นเห็นเนี่ยคุณว่ามีผู้สร้างไหม เราก็ต้องเอากับอ๋อมันจะมีหรือไมคุณนี่ยังไม่มีพระเจ้าเลยเกิดมายังไม่มีโอกาสมีพระเจ้าเลยน่าเสียใจขนาดพระเจ้าคุณยังไม่มีเรามีพระเจ้ามันอยู่ที่ความเชื่อเวลาเรารู้อย่างนี้เราสบายเวลาเราตับตาลงเฮ้ยเราทำดีอะไรมั่งวะเฮ้ยเราสิเกตหรือ,อยังเฮ้ยเรามันจะอยู่แบบนี้แล้วหัวใจก็จะมีสุข นะครับอิงกุลตุมตะลามูนหากพวกเจ้ารู้คือพวกนี้รู้หมดแต่วลานาบีบอกไม่ใช่เขาไม่รู้เขาเคียงแต่ว,ว่าดื้อเพราะถ้ารู้ที่นบีบอกแล้วเชื่อนบียุ่งเลยไม่ยุ่งได้ไงเตยอมีตังต้องออกสากาศถามสิเขามีพระเจ้าไหมมีเขาเชื่อไหมเชื่อ แต่นบีอยู่เฉยๆก็มาบอกข้อที่หนึ่งเชื่ออัลลอฮ์ต้องไม่กราบไหว้สิ่งอื่นอ้าวตายแล้วสิโตรูเขาที่เขาบูชานะโตะวลีของเขาที่เขาบูชาเขาต้องเลิกตายแล้วเลิกข้อที่สองนบีบอกว่าไงนบีบอกว่ามีตังต้องออกสากาตบัไลไลแล้วกูแล้วก็ถ้าเชื่อมูฮัมหมัดมีทองหกบาท มีในเงินในธนาคารอีกห้าแสนอะไรว่าถึงปีต้องออกต้องออกและจะเชื่อทำไมมูฮัมหมัดเขาก็ไม่เชื่อเพราะเชื่อมูฮัมหมัดแล้วความคิดของเขาสวยถามว่าเราเนะี่ยยังไม่เท่าไหร่คนที่เข้าอิสลามกันนบีส่วนใหญ่จนน,นั่นแหละจนจนรวยรวยไม่ค่อยมีหรอกเพราะรวยถ้าเชื่อนบีก็ตายสิอา้าวต้องออกจาะกาศ ตายแล้วมีเงินตั้งไม่รู้กี่ล้านต้องออกถามว่าคนคนต่างศาสนิกพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยรวยติดอันดับโลกทั้งนั้นถามว่าถ้าเขาเข้าอิสลามเขาจะออกอากาศเท่าไหร่ระดับมหาเศรษฐีเป็นพันพันล้านถามว่าคนจนหมดไหมหมด นี่ไม่ต้องหรอกเอาเจ้าสัวลองเจ้าสัวเข้าอิสลามล้านหนึ่งออกสองหมื่นห้าพันล้านออกเท่าไหร่แล้วเขามีแสนแสนล้านนี่ไงฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับแล้วใครละจะเชื่ออิสลามลองสิเวลาบอกฉันเข้าอิสลามแล้วไปดูเอที่เข้าอิสลามนะส่วนใหญ่จนๆนึง โอ้ oh, วันนี้มีคนเข้าอิสลามจนจนทั้งนั้นเลยยาจาก,กลร์ลไปด้วยถ้ารวยๆเข้าอิสลามแทบจะไม่ได้ยินเพราะถ้าเข้าปับ๊บมันไม่ใช่แค่ละหมาดมันไม่ใช่แค่บวชสมมุติคนคนนี้เปิดเปิดอะไรล่ะเปิดเทคเปิดบาร์เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่แน่เลย ขายเบียร์ขายเหล้าสมมุติมุสลิมคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมวันหนึ่งมาศรัทธาต่อ Allah, อัลลอฮ์มีคนมาเชิญเอาเข้าอิสลามถามว่าบริษัทเบียร์ทำไงบริษัทเหล้าจะทำไงอีกเป็นพันล้าน่ะอะลองดูสิแล้วก็พวกรวยๆพวกตระกูลอะไร มัมเงี้ยมีเงินเต็มโอ้โหลพี่น้องเอ้ยรับสกาดกันไม่ไหวพวกเรานี่รับกันหมดแหละทีริยามารับสกาดโอ้โหเท่าแก่แล้วรวยระดับโลกกี่คนถ้าเข้าอิสลามนี่มาเข้าอิสลามทำอะไรเป็นนักเรียนยังขอตังค์แม่อยู่แกเ,เห็นในเฟซมั้มาเข้าอิสลามอ๋อมาเข้าอิสลาม,ม,าาลามาจะแต่งงานแล้วไปดูสิที่มาเนี่ย อ๋อกะเราเรานี่แหละมีรถอีโกคาขับเองมีไม่โรสลอยเข้าอิสลามถ้ามีแบบนี้เข้าอิสลามไม่ต้องห่วงพันล,นล้านลองนึกสกาดดูแล้วก็คนที่พันล้านเท่าไรอ๋อยังไม่ไหวใจไม่ไหวใจนั่นผมสังเกตนะครับตั้งแต่ยุคนาบีมาจนกระทั่งทุกวันเนี่ย คนที่จะถ้ามาจากศาสนาอื่นแล้วเข้าอิสลามโดยส่วนใหญ่จนจนเป็นนักเรียนเป็นชาวบ้านขึ้นรถเมย์ศรัทธาต่อ Allah, อัลลอฮ์โอเข้าอิสลามกอาลงเฟซกันละโอ้มีคนเข้าอิสลามยี่สิบคนเวลาไปเช็คประวัติจนจนนั่งนั้นเลยเคยเห็นไม่คนรวยๆเข้าอิสลามไม่ได้ยินเลย ผมขนาดทำงานทีวีผมยังไม่เคยเจอคนระดับเป็นร้อยล้านเข้าอิสลามอย่างต่างประเทศอะไรเนะี่ยมันมีเราพูดถึงในประเทศไทยเคยได้ย,ยินไหมละ่ะฮะไม่มีคราวนี้คนจนเนี่ยมันศรัทธาง่ายเพราะเวลาบอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โแต่คนรวยจะให้เขาเลิกไงอ่ะเท่าเจ้าสัวขนาดมุสลิม เชื่อลลอ a ์ศรัทธาต่อลล l a ์ยังให้ร้านสะดวกซื้อเช่าที่เปิดร้านเลยทั้งๆท,ที่มีเบียร์เหล้าทุกอย่างของฮารอมเต็มเลยอยู่ในนั้นมีของฮาราด้วยไหมมีของฮารอมมีไหมมีนั่นทั้งๆที่ตัวเองมก็รู้อ่ะข้างหลังเคาน์เตอร์เหล้าเบียร์หมดเลยเอาไปดูสิครับข้างหลังเคาน์เตอร์มีอะไรเหล้าเบียร์ยรี่ห้อนั้นยี่ห้อนั้นน,น,นั่นร้านสะดวกซื้อมุสลิม ให้เช่าไหมมีเยอะอาจารย์เนี่ยเขามาเช่าตึกทําร้านสะดวกซื้อได้ปะครับก็เราก็ตอบแบบเบาหน่อยมันไม่ค่อยดีอาจารย์พอมีทางไหมพอมีทางไหมจะให้เราหาทางออกเห็นไหมแล้วเอาพี่น้องว่าจริงไหมล่ะมุสลิมให้เช่าที่เปิดร้านสะดวกซื้อผมรู้จัก แล้วบางคนมุสลิมบางคนเปิดเองด้วยนะครับแต่เขาไม่ปรากฏตัวเพราะว่าถ้าปรากฏตัวไม่ได้เดี๋ยวลงดู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 ขายเหล้ากินแล้วเห็นไหมฉะนั้นถามว่าพวกเนี่ยรู้ไหมว่าพระเจ้ามีรู้เราไม่ต้องบอกคนต่างศาสนิหรอกแค่มุสลิมรู้ว่าอัลลอฮ์มีไหมมีแต่ทําไมยังกล้าทําแบบนี้กล้าให้เขาเช่าเพื่อจะได้เงินเดือนละสองหมื่นเขามีนะครับ ร้านสะดวกซื้อมาเช่าที่ของคนคนนี้ติดถนนเช่าเดือนละสองหมืน่นแต่เงินสองหมืน่นภูมิใจกลุ่มและสุดท้ายก็ไม่ได้รวยกระเดิมแล้วไอ้เงินนี้เป็นเงินมีปัญหาอีกเป็นเงินมีปัญหาอีกเพราะมันขายเหล้าเบียร์ด้วยของฮาลานด้วยปนกันหมดเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราไม่ต้องไปตำหนิใครหรอก เราเอาตัวเราให้รอดแต่ที่ผมเล่าเนี่ยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ต้องศาสนิกรอกมุสลิมกล้กาทำแล้วก็หลายที่ด้วยให้เขาเช่ชาที่เปิดเนี่ยแล้วเขาบอกเลยเช่าที่เปิดร้านสะดวกซื้อเออถ้าอย่างนี้สิมีคนมาเท่าที่หัตยาเออเช่าทีา่แปลงเนี่ยไรนะจะขายของอาขายของไม่มีปัญหาเวลาเขาขายผักขายไรต่อมาร้านเขาจเจริญ เขาเปิดร้านเขาเพิ่มเหล้าเบียร์เข้ามาเมื่อเรื่องของเขาเพราะเขาทำสัญญากับเราคือขายของเหมือนเราอ่ะมีอพาร์ตเมนต์พาร์ตเมนต์ให้เป็นคนเช่าถ้าหากว่าคนมาเช่าเขาเช่านอนแต่เวลาเขาเช่านอนเขาเอาพระพุทธรูปของเขามากราบไหว้ในห้องเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวเพราะมันสิทธิ์ของเขา ที่ไม่บาปพ่อ,อะได้ลาตาซิรุวาซิรตุวิสรอ,อุครออัลลอฮ์บอกไม่รับบาปซึ่งกันและกันหรอกเพราะเขาทําสัญญาเช่าแต่ถ้าเขาบอกแบบนี้สิเออขอเช่าอาพาร์ตเมนต์หลังนี้ทั้งหลังเลยนะจะเอาไว้เก็บเหล้าเป็นโกดังเก็บเบียร์เขาพูดแบบนี้เลยให้เช่าได้ไหมคราวนี้ไม่ได้ เหมือนคนเราขับแท็กซี่ฮัสบลอลขับแท็กซี่อ้อ,อน,ออนมีเด็กหนุ่มกับผู้หญิงคนหนึ่งเรียกรถเขาไม่ใช่มุสลิมเรียกไปไหนครับอ๋อไปแถวมินบุรีหน่อยต้องถามไหมพ่อน่มแต่งงานกันยังเขาเช่าเราไปไหนไปมินเราก็รับเขาขึ้นไปอาจารย์แล้วต้องถามไหมเขาแต่งงานกันยัง เวลาเขาบอกว่าเ้าสุบุคคลหลอกแต่งแล้วแต่งแบบไหนนี่เขาเรียกว่าเนี่ยเราเรียนอิสลามเพื่อให้รู้แบบนี้ถ้าเราแยกแยะไม่เป็นก็ตายขายน้ำแข็งมีร้านเปิดร้านขายน้ำแข็งไอ้วัยรุ่นพวกเนี้ยรู้อยู่แล้วมันมาซื้อน้ำแข็งทำอะไรมันก็กินเลี้ยงมันเราบาปไหมมันมาซื้อน้ำแข็งเพราะเราไม่ได้ตั้งโรงน้ำแข็งเพื่อไอแ้แกงเหล้า เราขายน้ำแข็งทั่วไปส่วนมันมาซื้อมันจะทำอะไรเรื่องของมันลาตาซิรุวาซิรอตุวิสรอุครอเราเปิดร้านวัสดุก่อสร้างพวกปูนซีเมนมเราก็คนก็มาซื้อไปปลูกบ้านบ้างไปก่อปูนทำซุรงสุรามีอีกเจ้าหนึ่งามาซื้อปูนหน่อยไม่ต้องทำ ซื้อไปทำรายเดี๋ยวจะขายไมนะ่ได้อ๋อจะเอาปูนเนี่ยไปหล่อพระพุทธรูปขายได้ไหมละ่ะเขานี้ฉะนั้นนี่เรียนอิสลามให้จำงี้พวกคนในยุคนันนู่นที่นบีบอกเขาก็แบบนี้เขาเชื่อแต่เวลาประโยชน์มาหรือเสียประโยชน์เขานี่ไม่กล้าหรอกที่จะเดินตามอิสลามเอาบางลองบอกผมสิละ่ะบางมีธุรกิจแบบเนี้ยบางจะแก้ไขยังไง จะแก้ไขยังไงซื้อรถมาเต็มเลยรับรับจ้างขนเบียร์ขนเหล้าตั้งไม่รู้กี่คันทั้งเทนล,ลงเทนเลอร์อไว้รับจ้างบริษัทสุดท้ายเวลาเข้าอิสลามรถเอามาขับส่งเบียร์ส่งเหล้าไม่ได้ทำไงอะคันละตั้งกี่ล้านเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยเข้าอิสลามตอนแก่ๆน้อยฉะนั้นจำไปเครับคนที่เข้าอิสลามเนี่ย อย่าเพิ่งบอกเขาเป็นมุมินอัลลอฮ์ให้ดูนานอัชฮะดูอัลลาโอ้โหมาเข้ากันเลยทั้งตำบลเลยเข้าอิสลามอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นมุมินอัลลอฮ์บอกเลยมีอารับเราศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ลงวะฮีกับมูฮัมหมัดเลยมูฮัมหมัดบอกคนที่เข้าอิสลามมาเนี่ยอย่าบอกว่าตัวเองอามานาให้บอกว่าอัสลัมนาฉันเข้าอิสลามแต่อย่าเพิ่งบอกว่าศรัทธาผู้ศรัทธาต้องยอมปฏิบัติตาม จะทำไงอ่ะจะทําไงถ้ามีธุรกิจแบบเนี้ฉะนั้นวันนี้เนะี่ยอย่าเพิ่งคุยกันว่าโอ้โหของฉันเจ๋งอย่างนั้นเจ๋งอย่างนี้ยังยังเวลาบางคนเห็น <c oughs> คนนี้รับตําแหน่งโอ้ยเนี่ยทำไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะทําไมทํานี่ให้คนที่พูดน่ยขึ้นไปเป็นอิหมัมดูสิเดี๋ยวก็รู้นั้นวันนี้ต้องขอดุอาต่อเราว่าโอ้เอ,อ์พระองค์อย่าทดสอบข้าพเจ้านะ เห็นคนไม่คุมเยียบขออ้อให้เขาไม่ใช่อืไอ้พวกนี้รัดจังเล่นเขาแล้วน,นะครับเราต้องขอดูอัลลอฮ์เนี้ยเขากําลังยังไม่เจอสัจธรรมที่แท้จริงเราก็ขอดูอาให้เขาฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นบีเอ่ย่าวถามว่าลิมานิลอาร์โลกใบนี้ใครสร้างว่ามันฟีฮาและสิ่งที่อยู่ในโลกนะครับ อิงกุลตุ้มตะละมูลหากพวกเจ้ารู้เอาไปดูคำตอบพวกนี้จะตอบว่าไงตอบเหมือนกันเลยสายากูลูนาลิลลาพวกนี้ก็ตอบว่าเนี่ยสร้างทั้งหมดนี่อัลลอฮ์หมดแหละมุชริก,กุฟ,ฟาดพวกปฏิเสธศรัทธาพวกใส่ร้ายเวลาไปถามจริงๆอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่าเวลานาบีถามพวกนี้จะบอกอัลลอฮ์อ่าอัลลอฮ์หมดเลยกุน เวลาพวกนี้บอกว่าอัลลอฮ์แล้วถามก่อนว่ารู้ไหมใครสร้างพวกนั้นจะตอบหมดเลยอัลลอฮ์เวลาบอกอัลลอฮ์ปับ๊บอัลลอฮ์ให้นบีถามต่อเลยอัฟาลาตาซการูนทำไมพวกเจ้าไม่พิจารณานะครับทำไมพวกเจ้าไม่พิจารณาก็คือทำไมไม่กลับไปสู่คำสั่งของอัลลอฮ์จะกลับไปยังไงอย่างที่ว่าแล้วอา้าวเป็นมุสลิมเดินแบบสมมุติ เป็นนางแบบคนหนึ่งนุ่งน้อยห่มน้อยเดินบนแคทวอล์กได้เงินระดับแล้วจะเข้าอิสลามแล้วจะเดินยังไงแล้วจะเดินยังไงขนาดเป็นมุสลิมละมาดออกเฟซบุ๊กบวชยังทัวคอนเสิร์ตอยู่เลยอ่ะเฮัจยาลองบอกผมดิโอ้ยละมาดถ่ายบวชอุย้ยปอซอเผอไปเดี๋ยวเนี้ยเปิดคอนเสิร์ตแล้ว แล้วจะให้คนที่เขาไมา่เด้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาเข้าอิสลามแล้วก็จะเลิกอัลลอฮ์เลิกยังไงขนาดมุสลิมเวลาดังหน่อยรู้ไหมว่าเต้นกินรำมกินมันบาปรู้ทำไมอะไปกอดนางเอกบาปไหมละ่ะแล้วก็ได้เงินจากการเป็นพระเอกอะบาปขนาดไหนเราไม่ต้องพูดต่างศาสนิกเลยนี่อลัลลอฮ์ให้บอกนี่มุสลิมเดิมๆอ่านกุรอาน เป็นอิมามได้วันหนึ่งเป็นพระเอกดาราเป็นยังไงหอมนางเอกปัมป๊มนางเอกได้เหรอได้งานเงินจากการเต้นกินรำกินเงินฮารอมอ้าวแล้วถามว่าทำไงแล้วเราจะไปบอกกับคนอื่นขนาดคนของเราอะยังเลิกไม่ได้นู่นดูนักร้องเลิกได้ไหนอะ เดี๋ยวอีกภาพหนึ่งละมาละล้อเพิ่มเลยมองเอาจริงไมเดีเอาจริงเดี๋ยวเปเรียบลงคลิปละปอซปอซปอซอบวชดอุ้ยเดี๋ยวไปละมาสู่เราเดินไปสู่เราเผยภาพเดียคอนเสิร์ตราชมังคลาบองอุ้ยไม่อยากบอกเอ่ยชื่อไม่ได้บาปต้องระวังระวัง จช่ครับครับ <c oughs> เราไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตที่ที่ต่างๆตามนี้แต่ว่าเราจะดูที่โทรทัศน์เขามีการร้องเพลงประกวดระขักกันเนี่ยมันจะทําให้เราบาปไหมเาือเพลงไอบาปตรงนี้เนี่ยมันบาปแค่ว่าเราละอาบนาหมาดมันยังดีกว่าการที่หาเงินจากการร้องเพลงไอ้นั่นมันหนักไอ,อย่างเราเนี่ยมันมันเลิกไม่ได้หรอกโอ้โหชุมทางเสียงทองรู้จักไหม ชุมทางเสียงทองโอ้โห,โโหเพลงของใครอะไลนี่อย่าให้ใครมากอดแก้มนี่อย่าให้ใครจูบโอ้โหเสียงพอละเกินอดใจได้เลยไอเราบาปไม่บาปแต่บาปของเราเพราะว่าชัยตอนมันพาเดี๋ยวเราแต่ไอคนที่ไปเต้นกินรำกินแล้วได้เงินมาไอแค่ไปเต้นกินรำกินร้องนั่นก็บ,บาปเขาถือว่าหัวหน้า ไอ้เรานี่ลูกน้องเราฟังเขาแต่ไอคนที่เป็นต้นตำรับอ่ะน,นั้นรับบาปคนที่ไปดูกี่คนที่เป็นมุสลิมอ่ะรับบาปหมดเลยอ่ะสมมุติเราเป็นนักร้องมุสลิมเป็นนักร้องจัดคอนเสิร์ตมุสลิมมาดูเต็มเลยนั่นน่ะชักชวนเขามานะ่ะตัวเองเงินกอฮารอมชักชวนคนมาก็บาปด้วยไอ้คนมานะ่าบาปอันเดียวมาแต่อันี่ชักชวนด้วย และรับเงินด้วยยังยังเห็นไหมและจะไปบอกกับพวกมุชริกกุฟฟาในยุคนบีที่เขาไม่เคยเลยทำอะไรก็ได้บาปไม่มีนึกอยากจะอันไหนบาปเขาก็บอกบาปอันไหนนึกอยากจะบอกคาลานเขาก็บอกคาลานและจะให้เขาเชื่อะอะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาปอบใจนบีไงอะซายากูลูนาลิลละเอาหน้าพวกเขาก็จะตอบว่าอัลลอฮ์นั่นแหละมุฮัมมัด แล้วเจ้าต่อไปกุ้นถามเขาอีกอฟัฟลาตาซก,การูนทําไมไม่กลับไปสู่คําสั่งของอัลลอฮ์ทำไมไม่กลับไปสู่คําสั่งของ,ไมไมงขอัลลอฮ์อยู่ไหนเลยเออเขาแบบนี้ฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ต้องไปเป็นห่วงคนที่เขา ปฏิเสธศรัทธาตอนนี้เราเป็นห่วงง่ายๆก่อนบรนห่วงลูกเราหลานเราและมุสลิมเราจะให้เขาเข้าอิสลามใครก็เข้าได้พี่นนอะแต่เวลามีอยู่เจ้าหนึ่งโทรมาคิดดูแต่งงานนะมีลูกสองสามคนแล้ววันหนึ่งผัวผู้ชายคนนี้เป็นมุสลิมผู้หญิงคนนี้นะเข้ามาในอิสลามละหมาดด้วยบวชด,ด้วยอะไรด้วยแต่ยังดูนะยังยังยัง,ยงรับรองไม่ได้ วันหนึ่งสามีไปมีผู้หญิงอื่นโทรมาอาจารย์สามีเป็นมุสลิมเนี่ยทำแบบนี้ได้หรือเอามาถามเราเราก็บอกว่าไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยดูดิไปมีผู้หญิงอื่นฉันเนี่ยไม่อยากอยู่ในอิสลามแล้วฉันจะกลับไปอยู่ศาสนาเดิมเห็นไหมละหมาดไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยบวชเปเพราะเขาละหมาดบวชเนี่ยเพราะคำสั่งของ คนเป็นสามีไอ้วันที่เขาไม่ถูกใจเขาเนื่องจากสามีไปมีอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาจะกลับไปสู่ศาสนาเดิมเห็นไหมล่ะมันก็มีกี่คนแล้วที่พากลับไปแต่คนที่มาจากศาสนาอื่นแล้วศรัทธาก็มีเยอะอลัลลอฮ์จนกระทั่งเลิกกับผัวเขายังอยู่อิสลามมีอยู่เจ้าหนึ่งอาจารย์ฉันจะอยู่กับอิสลามตลอดไปหัวใจฉันไม่มีให้ใครอีกแล้วมีอลัลลอฮ์องเดียว นี่เขามาจากศาสนาอื่นแต่ผัวนะ่ะเกะกะละหมาดบ้างไหมละหมาดบ้างอะไรบ้างนี่บางคนได้เมียดีมาจากศาสนาิก,กแล้วศรัทธาแต่ผัวจนกระทั่งเมียอาจารย์ฉันบอกบ้างทําไมไม่ละหมาดบ้างละ่ะมึงไม่ต้องยุ่งอ่ะมึงละหมาดไปเถอะฉันนมาจากศาสนาอื่นนะดูดิเขาน่ะเป็นมุสลิมเขาไม่ละหมาดบ้างและอย่างเงี้ยฉันจะบาปไหมหัดยาจำไว้เลยผัวจะรับบาปของภรรยา แต่ภรรยาไม่มีสิทธิ์รับบาปของผัวผัวไม่ละหมาดภรรยาบาปไหมไม่เกี่ยวมีเล่นการพน,นันภรรยาบาปไหมเปล่าแต่ถ้าภรรยาจะบาปตอนไหนเอาข้าวสายพิโตเอาบางไปบอนไก่นะอย่างนี้โดนแม่จัดสำรับพิโตอย่างดีเลยบางบางไปบอนไก่เนี่ยกว่าจะกลับมืดแล้วบางเอาข้าวไปกินดีวกว่าข้าวกลางวันไอ้อย่างนี้โดนไหม โดนแต่ถ้าเขาไปเองอะไรเองเราไม่ได้มีส่วนเราจะไม่บาปเลยเพราะอัลลอฮ์กล่าวลาตาซิรุวาซิรัตุวิสรอุครอไม่มีการรับบาปซึ่งกันและกันยกเว้นสามีสามีที่มีภรรยาไม่ดีแล้วไม่เตือนจำให้ดีนะครับคนที่เป็นสามีเนี่ยต้องรับบัญชีของตัวเองแล้วของภรรยาอีกหนึ่งอันเนี่ยต้องต้อง ต้องให้รู้นะครับสามีนี่เขารับศึกหนักนะเราทำบาปอะไรสามีรับเพราะเราอยู่ภายใต้การดูแลของสามีภรรยาทำบาปอะไรกันแล้วแต่ไปแอบทำอะไรสามีรับถ้าไม่เตือนไม่บอกจนกระทั่งศาสนาบอกไงถ้าภรรยาดื้อยังทำบาปอยู่ให้ออกนอกบ้านไม่ยอมคุมฮิญาบออกนอกบ้านไม่ยอมใส่ถุงเท้าสามีบอกใส่ถุงเท้าสิเป็นโอ้ยบงังอย่ามายุ่งเลย เลิกได้เลยนะครับอุ้ยแค่ไม่ใส่ทุงเท้าเลิกเลยเหรอไม่ได้บอกให้เลิกพูดถึงว่าเลิกนะได้เราก็ต้องพยายามเราจะไม่เข้าสวรรค์นคนเดียวเอาภรรยาไปด้วยเราทําบาปกันทุกคนแต่ขออย่าเป็นบาปซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าแ,แล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูนะครับเขาก็ พวกนี้จะตาบอย่างนั้นไปดูตรงออกมาอีกนี่เป็นคำถามของนบีหมดเลยสองสามอายะสี่อายะเนี่ยกุนเวลาพวกนี้บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านาบีบอกทำไมละ่ะเวลาเชื่ออ ah ัลลอฮ์ไทำไมไม่หวนกลับมาทำไมยังดื้อดึงอยู่อัลลอฮ์ให้นบีถามกุนมุฮัมมัดจงกล่าวต่อไปมารับบุามาวาติสซาบนะครับ กุนมุฮามมัดจงกล่าวถามเขาสิมันใครรบบุษามาวาติซาบอีใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดนี่คืออัลลอฮ์ให้นบีถามว่ารบบุลอาชิลอาซีมและผู้สร้างบัลลังก์อันมีเกียรติทุกวันเนี่ยถ้าเราฟังศาสนาจะมีอยู่สองกลุ่มเรื่อง อัลลอฮ์มานูอัลออัลชสตาวาอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังสายซุนนะบอกอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังแต่สายอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าใครที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังแสดงว่าให้รูปร่างกับอัลลอฮ์เห็นไหมมีอีกกลุ่มหนึ่งนี่เองนั่นจะบอกหนึ่งนะครับนั้นวันนี้นะครับเราต้องฟังศาสนาเรื่อยไปอีกกลุ่มหนึ่งบอกไง เวลาเราบอกอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังพวกนี้บอกยังไงอัลลอฮ์อยู่ทุกที่แล้วมันจับจูนกันยังไงอีกคณะนึงบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เวลาอีกของกลุ่มเราสายสุนนะบอกอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังเรามีหลักฐานจากกุรานอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้ตีความแล้วไปตีความไปไหนอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อยู่ตรงไหนอะทำไมอัลลอฮ์ต้องอยู่ทุกที่ด้วยถ้าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ สมมติอัลลอฮ์อยู่ทุกที่แล้วอัลลอฮ์จะมีสีฟัตนั้นทำไมซามีอุนผู้ทรงได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินซามีอุนที่เราท่องอนามของอัลลอฮ์ซามีอุนผู้ทรงได้ยินบาซีรุนอัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นไม่ต้องหรอกเรานี่อยู่เรียดิสุนันเราติดกล้องวงจรปิดไว้นี่มนุษย์นะ,ปะเปิดโทรศัพท์บรู้เลยว่าใครมาบ้านทำไมอัลลอฮ์ต้องไปทุกที่ อัลลอฮ์จะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่พระอ,องค์จะอยู่แต่พระอ,องค์มีคุณลักษณะสามีอุนดายินใครนินทาพระอ,องค์ได้ยินแต่พระอ,องค์ไม่มาจัดการแต่พระอ,องค์จะส่งใครส่งมาลายิกามาสองท่านที่ซ้ายขวาเราอัลลอฮ์จดเองเหรอเป้าอัลลอฮ์ทำงานแบบที่มนุษย์คิดได้อัลลอฮ์เนี่ยได้ยินไหมได้ยินอัลลอฮ์เห็นไหมเห็นแต่พระอ,องค์ลงมาทำงานไหม พระองค์ส่งใครอ่าส่งใครมามาลายกาสองท่านถามว่าคนผู้ให้เป็นให้ตายอลัลลอฮ์แต่อลัลลอฮ์มาเก็บวิญญาณไหมปล่าอัลลอฮ์ให้ใครเก็บนั่นอลัลลอฮ์มีทีมงานก็เราก็รู้ว่าอลัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังพระองค์อยู่เหนือบัลลังอยู่แบบไหนเราไม่รู้ เราไม่สามารถให้ได้ว่าอัลลอฮ์เป็นแบบไหนเราไม่เคยที่จะให้อัลลอฮ์มีเรือนร่างอัลลอฮ์มีหน้ามีตาทั้งๆอัลลอฮ์บอกในกุรานเราก็เชื่อแบบนั้นแต่เราไม่ไปไปตาสาวุธหน้าแบบไหนนะตาของอัลลอฮ์คมไหมนะจมูกของอัลลอฮ์เป็นแบบไหนนะเอออัลลอฮ์มีหน้าแข้งอัลลอฮ์มีขาเรียวยาวขนาดไหนนะอัลลอฮ์บอกเราเชื่อเราเชื่อทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอก มันก็จบปลอดภัยแต่เราไม่เคยว่าบอกอลัลลอฮ์มีเรื่อนร่างไม่มีใครรอกอลัลลอฮ์มีเรือนร่างอลัลลอฮ์บอกพระอ,องค์มีมือก็มืออ้าวแล้วมือแบบไหนใครจะรู้แล้วก็เราก็ไม่ได้ให้ว่าอลัลลอฮ์มีมือก็อลัลลอฮ์บอกเองว่าพระอ,องค์มีมือแค่นั้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกไงโอ้ยพวกนี้พวกให้ให,ให้เรือนร่างกับอ,อัล่ะเป็นกาเฟตมันเป็นกันหมดละงานนี้ ดะนั้นวันนี้เราต้องเรียนและอัลลอฮ์ทำงานเนี่ยเหมือนดูอัลลอฮ์วางระบบงานมลิกินมูดเอาวิญญาณเห็นไหมเอาวิญญาณหมดเลยแต่บทสุดท้ายใครจะเก็บมลิกินมูดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มลิกินมูดนะครับเก็บวิญญาณทั้งหมดเลยไม่ว่าสิงสารสัตว์ทั้งหมดแต่วันที่มลิกินมูดจะตายมลิกินมูดไปหา o, อัลลอฮ์โออัลลอฮ์เก็บหมดแล้ว เก็บหมดแล้วเหลือฉันเหลือฉันละใครเราจะเก็บตัวเองมาริคุณบอกเฮ้ยเจ้าจงตาย <laughs> อัลลอฮ์จะเป็นคนบอกมาลิกินมุดมุดเจ้าจงตายมาลิกินมุดก็ตายเห็นไหมมาลิกินมุดก็ต้องตายเพราะทุกอย่างมาลิกินมุด,มดนั้นวันนี้เราเรียนกุรอานเชื่อ แต่อันไหนที่อัลลอฮ์ไม่บอกเราก็นิ่งไว้มันเกินปัญญานี่ไปคิดเรื่องของอัลลอฮ์จนกระทั่งไม่จะบอกยังไงนั่นวันนี้ให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเราต้องมีอากิดาที่หนักแน่นเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกในกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮุซามัดเอาไปสองอันเท่านั้นแหละกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองเดียวในใจของเรา อัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งพึ่งแบบไหนอะสิ่งที่มันเหนือสติปัญญาของเราเช่นสิ่งที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้เราไม่รู้แต่เราก็ลับไปพึ่งหมอดูเนี่ยมีไหจะแต่งงานแต่งวันไหนดีหมอดูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเอาไปดูสิหมอดูเอาตัวเองรอดไหมบอกสิว่าจะตายตอนไหนหมอดูลองบอกดิแล้วลองดูตัวเองสิว่าตัวเองจะรวยมาได้ รวยโดยการหลอกคนน่ใช่ครับที่ที่อาจารย์บอกอัลลอฮ์มีมือเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไม่ทราบว่าเป็นฮันิซหรือว่าอย่างไงไม่ทราบครับที่ผมจำไม่ได้แตเ่เคยได้ยินว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเอาคนใน,ส,นสวนรรค์โดยพระองค์เอามือเนี่ยกอบจากจาก,จากนรกรมาเข้าส,สวรรค์อันเนี้ยมีป่าเป็นใยงานฮานิซหรือเปล่าแต่อัลลอฮ์เนี่ยมีมือในกุรอานบอกอย่างนี้ ย่าดุลลอ์เฝ้ากอไอดีหิมมือของอัลลอฮ์เหนือมือของพวกเขานั่นก็จะแปลดได้ว่าความสามารถก็ได้เอ,อ่อความสามารถของอัลลอฮ์เหนือมนุษย์ทั้งหมดก็แปลดได้แต่อย่าปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พูดถึงมือในกุรานอัลลอฮ์พูดหน้าแข้งมีอัลลอฮ์พูดถึงหน้าอัลลอฮ์พูดในกุรานทุกสิ่งในโลกนี้วันหนึ่งจะสูญสลาย แต่จะคงเหลือวชุนหน้าแต่ไม่ได้เหมือนเราหน้าแบบไหนไม่รู้อลัลลอฮ์ยังพูดเรื่องหน้าด้วยนะครับฉะนั้นในกุรอานบอกหมดแล้วแต่คราวนี้เราไปเถียงกันในสิ่งซึ่งที่หาข้อสรุปไม่ได้มันจะจบหรออีกคณะหนึ่งบอกอลัลลอฮ์อยู่ทุกที่เวลาของเราเราบอกอลัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเรามีฮะดีสเวลาเขาถาม บางทิก็เซมอัลลอฮ์อยู่ไหนอยู่บนฟ้าเอาไอ้นี่ให้ที่อยู่กับอเหลอดูอีกอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์ก็นอนเล่นบนฟ้าดิมันพูดแล้วเถอะไปละแต่พวกเขาตอบว่าไงอัลลอฮ์อยู่ไหนให้ตอบว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นี่อากิดหาแบบนี้มีเหรอก็เหมือนเราเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดใช่ไหมติดที่บ้านเรามาเรียนทิริยาเปิดกล้องวงจรปิดดูไหมนี่ขนาดมนุษย์ อีกคนนึงอยู่นู่นบางบัวทองเปิดกล้องเนี่ยโอ้ oh, วันนี้มีแขกมาบ้านเราเว้ยเรายังเห็นเลยและอัลลอฮ์ล่ะละอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำรายงานเป็นระบบถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเราผิดรู้อัลลอฮ์รู้ o, รไหมว่าเราดีแต่ทําไมอัลลอฮ์ส่งมาเลกันมาจดอ่ะมาจดเพื่ออะไรอ่ะก็อัลลอฮ์จะให้มนุษย์เนี่ยกินกับปัญญางั้นไม่ต้องมีมาเลกันเอาแหละอัลลอฮ์แค่บอกในบันทึกไว้เลยมุฮัมมัดตายวันจันทร์ กอเซมตายวันอังคารคนนี้ตายวันพุธเวลาถึงวันพุธล้มแพกแต่อัลลอฮ์ทำแบบนั้นไหมไม่อัลลอฮ์ให้มาลิกินมูดไปมาลิกินมูดไปเอาวิญญาณอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมถ้าอัลลอฮ์จะเอาดินมาสร้างด้วยตัวเองได้ไหมได้แต่อัลลอฮ์ส่งมาเลก้ามาเอาและผู้มาเอาดินก็คือมาลิกินมูดมาลิกินมูดมาเอาดินสร้างนบีอาดัมวันหนึ่งนบีอาดัมตายมาลิกินมูดก็เป็นคนเก็บวิญญาณนี่อัลลอฮ์ทำเป็นระบบ จะถามว่าอาลัลลอฮ์จะทำได้ไหมสร้างอะไรสร้างดวงดาวอาลัลลอฮ์ก็สร้างได้สร้างโลกอลัลลอฮ์ก็สร้างได้แต่งานบางงานพระองค์ไม่สร้างไม่ไม่ไมอลัลลอฮ์ให้ให้อะไรทหารของพระองค์ไปจัดการนะครับเคยได้ยินว่าทุกคนที่อยู่ในส,สวรรค์นเนี่ยจะเห็นหน้าพระพักของพระองค์อันนี้เป็นทันทีหรือเปล่าใช่ครับต้องอยู่สวรรค์ชั้นฟิดเดว สวรรค์นี่มันมีหลายชั้นผู้ที่จะได้ชมบัลลังของพระอ,องค์จำให้ดีนะครับมันจะมีอารัชแค่เห็นอารัชของพระอ,องค์นี่ไอ้ที่บอกว่าน้ำพึ่งอร่อยสาวงามโอ้สาวหูรุ่นอินมาเต็มเลยนี่เล็กๆเล็กๆยิ่งใหญ่ที่สุดคือปาถนาได้ชมอัลลอฮ์เราลองนึกสิเราเด เราเราชอบอะไรสักอย่างแล้วเราได้เห็นสมมุติเราเห็นในภาพโอ้โหที่สวิตเซอร์แลนด์ภูเขาสวยเราก็จะจ้องมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยเราจะมองมันแล้วนี่อัลลอฮ์นี่นบีบอกอัลลอฮ์จะมีลุนสวยงามเอาจะทำยังไงอะอัลลอฮ์จะมีลุนอัลลอฮ์สวยแล้วาอัลลอฮ์สวยก็ต้องเห็นนะสิว่าอัลลอฮ์เป็นแบบไหน อยู่เฉยนบีบอกอัลลอฮ์สวยอัลลอฮ์สวยเอออยู่เฉยว่างเปล่าสวยสวย,สวย,ยังยไงอ่ะงั้นฮะด,ดิสนบีก็ต้องทิ้งมีชายคนหนึ่งออนบีพูดเรื่องตะกับบทวริยะชอบแต่งตัวอวดอ้างอะไรเงี้ยนบีบอกไม่ดีนะมันเป็นดุมถูบชายคนนี้บอกนบีเลยข้าพเจ้ารักสวยรักงามล่ะจะเรียกว่าอยู่บ้านคนบางคนชอบแต่งตัวดีนะครับ ผมยกตัวอย่างป๋าผมกมะผมนี่คนละแบบเลยป๋าผมอยู่บ้านนะแต่งตัวโอ้โหมะผมกระหิ่ตัวนี้รู้เลยป๋าผมนี่อายุ8ปเจกวาดบ้านผมก็ตกใจบ้านผมที่สะอาดนะ่ะป๋าผมทำอ่ะอายุ8ปเจนะ่ะกวาดบ้านเก็บต้นไม้ใบหมดออลลอบ้านผมอ่ะบ้านโบราณบ้านป๋ามะผมนะแต่ สะอาดป่าผมทำแมาผมนั่งมองเนี่ยดีดีด,ดีแกทำดีโอโลดูมาผมมาผมก็น,นอนมองป๋าผมเออเองนี่ดีแล้วเดี๋ยวป๋าผมไปทำกับข้าวให้มาผมกินอกีกแปดสิบเจ็ดอโลผมนี่คงไม่ได้ทอดไข่เจียวได้ ้ทาอย่างอื่นได้หมดทุกอันแหละแต่กินไม่ได้สักอันมีอยู่วันหนึ่งผัดพริกให้ลูกกินเพราะเราเคยเรียนเมืองนอกผมก็ทํากับข้าวโอ้โหพี่น้องเอ้กว่าจะได้กินผัดพริกตํากระเด็นในครัวนี่แน่นเลยทั้งโคกเอยทั้งสารพีเอยทั้งกระทะเอยเวลาเสร็จแล้วไปไปล้างโอ้โหยากเวลาผมไปเห็นคนทําเก่งๆไป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 กินแล้วอะไรวะ เร็วขนาดนี้เราผัดพริกเล่นไปเป็นชั่วโมงกว่าจะไปเอาหัวรพาไปตัดตะไคร้โอ้ันมันยากเลยคือแถวบ้านที่บ้านมันมีตะไคร้เอาอยากจะโชว์ลูกผมเนี่ยวันวันหนึ่งผมจะโชว์ลูกนะครับให้รู้ว่าลูกอย่าอย่าเหิมเกิมกับพ่อนะผมนี่ทำข้าวให้ลูกกินนะลูกก็เรียนเมืองนอกแล้วกลับมาผมยังทำให้กินเลยเดี๋ยวพ่อทำให้รู้ว่าพ่อทำเป็นอย่าริทิ้งพ่อยามแก่ พ่อไม่อดตายหรอกลูกเอ้ยโอ้โหแต่กว่ามันจะแล้วแน่นเลยในครัวสุดท้ายได้ผัดพริกจานเดียวุ่นวายกันทั้งบ้านเลยไอคนนี้อ,นอ้าวโนอาไปเอาหัวระพาสิให้โนกับปายเอาลูกยิบไอ้นี่ให้นั่นหน่อยอ,อะไรตะไคร้ตกลงผมทำผัดพริกนะอา,าแต่ผู้ช่วยแน่นเลย เวลากินเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วกองทั้งจานทั้งอะไรอ้าไปไปละกูไม่เอาแล้วผมก็เลยจะทอดไข่ให้ลูกอย่างเดียวผมทอดไข่เจียวอร่อยใครอยากกินไปบ้านผมผมจะทอดให้กินและจะติดใจยันวันตายโฆษณาโฆษณาเอ้าเรากลับไปสู่เรื่องของเราฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกอะไรเนี่ยชันฟ้าเราดูนะเมื่อกี้บอกว่าอัลลอฮ์นี่เห็นอัลลอฮ์ไหม อยู่สวรรค์ชั้นฟิดเดวเพราะสวรรค์ชั้นฟิดเดวเนี่ยพี่น้องครับมันจะอยู่ระหว่างกลางบัลังของพระอ,องค์เลยและถามว่าเราได้แค่มองแม่น้ําสวยไหมสวยอะไรผลมงผลไม้มสวยหมดในสวรรค์แต่บัลังของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ตะการตาถามว่าแค่เห็นบันลังของอัลลอฮ์เราตะลึงจะอยู่แบบนี้เพลินแล้วก็วันนั้นวันใดที่ได้เห็นอัลลอฮ์ชมเชยอัลลอฮ์ อัลลอฮ์จะไปไหนอีกเพราะอัลลอฮ์ยามีล้นสวยงามชายคนนี้แต่งตัวสวยไปถามนาบีฉันชอบแต่งตัวสวยๆล่ะฉันจะตะกับบทไหมฉันจะริยะไหมนบีบอกไง อัลลอฮ์ยามีรนอัลลอฮ์สวยงามอยู่ฮิบบุนอย่ามาลาและอัลลอฮ์รักความสวยงามฉะนั้นพวกเราเวลาออกไปกินงานนะแต่งตัวดีอยู่บ้านก็แต่งตัวดีด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นชุดลำลองไม่ใช่กระหิ้วกะตัวนี้แหละผ้าถุงกระผืนนี้แหละแต่เวลาจะไปแต่งงานโอ้โหไปกินบุญแต่งไปกินบุญสุราแต่งเนี่ยมันจะกลายเป็นริยะ แต่ถ้าเราอยู่บ้านเราใส่เสื้อหวีผมอะไรอยู่ดีนั่งสะอาดวันใดที่เราแต่งตัวสวยออกนอกบ้านก็ไม่เรียกวาริยะเพราะเราชอบสวยงามคนสวยงามมาดูง่ายถ้าอยู่บ้านนเราไปดูสิถ้กกระเซิงเลยเนี่ยแต่เวลาจะไปแห่เจ้าสาวไปแห่ใครโอ้โห,โห,โหเป่งปังอย่างเงี้ยมันเข้าล็อกเรียะแล้วต้องแข่งกันนี่ มีผมเคยได้ยินมะใสใส่อันนี้สิเนี่ยธรรมะใส่ตัวนี้นะสู่พวกนั้นได้ธรรมะใส่ตัวนี้ตัวน,นี้เขาเขาไอ้นั่นแล้วนะมะแต่งตัวให้ดีหน่อยมะก็ไม่เคยแต่งตัวเพราะอยู่บ้านกระหิวนั่งหัวกระเซิงวันหนึ่งยังไม่สะหัวเลยแล้วจะให้ผัวเข้าใกล้เวลาเข้าไปนี่บูดูบิลี่พักใต้มาให,หนวันนี้หมดมากนั้นอยากเห็นอัลลอฮ ต้องเข้าสวรรค์ชั้นฟิรเดานาบีถึงอยากให้อุม,มนานบีอยู่สวรรค์ชั้นฟิลดาทั้งหมดเลยจนกระทั่งนบีออกฮะดิษมาต้นหนึ่งอิซาสาอันตุมุลลอฮะคาใดที่พวกเจ้าขอต่ออัลลอฮ์ฟัสอาลูฮูจงขออัลลอฮ์อันจันนตันฟิรดาโอ้อัลลอฮ์ขอ้ฉันเข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดานะนี่แหละพวกดูละครนี่แหละดูละครก็ต้องขอ ถึงเราจะบาปขนาดไหนเราก็ต้องอุยคนอย่างเราจะได้เข้าสวรรค์ฟิดเดวอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองขนาดคนจนๆยังได้ไปอุมรอเลยเนี่ยบางอิสมาอลคนจนลูกแน่นเลยแต่ทั้งลูกทั้งไม่มีใครขาดละหมาดเลยลูกเขาตัวเล็กกลละหมาดกันเก่งดูสิเวลาอัลลอฮ์กำหนดได้ตังไปแถมได้ตังอีกห้0 0ัอีกเวลาคนอื่นรู้โอ้โหมากันใหญ่เลยเขาเนี่ยตังแน่นเลย เห็นไหมเห็นไหมผมมีน <pesos> ้องไหมมีหลานผมมีไหมมีทําไมผมไม่ให้น้องผมอ่ะยังไม่ได้ไปอุ้มรอดไม่ได้ไปฮัร์ดทาไมผมไม่ให้หลานผมล่ะหลานผมดีๆก็มีแต่อัลลอฮ์กำหนดเพราะเขาผ่านผมมาอาจารย์แล้วก็โอนตังมาในบัญชีผมอาจารย์ช่วยหาคนดีๆหน่อยเห็นไหมแต่ถ้าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้จะให้คนอื่นทำไมน้องเราก็มีหลานเราก็มี แต่ทางน้องเราหลานเรายังไม่ดีพอถ้าวันนี้เราโกงตอนนี้อลัลลอฮ์จะให้เราออีเหรอเป็นคนถือเงินเหรอเพราะเราเป็นคนคิดโกงให้อาอาตัวเองก่อนท,ท,ทั้งๆที่ญาติตัวเองดีสู้คนนี้ไม่ได้ผมก็หนักใจนะตอนที่ไปบอกคนว่าเออบงังมีคนให้ตังมาและผมเลือกบงังผมเครียดน,นะ มะผมจะว่าอะไรผมาวะเนี่ยป่าผมจะว่าอะไรผมเป่าวะเนี่ยไม่ใช่ผมไม่เครียดนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกได้สิ่งดีมาทำไมไม่มาให้ญาติญาติก่อนทำไมอ่ะทำไมอ่ะหลานก็มีหลานผมจบนอกด้วยยังไม่ได้ทำอุมรอเลยก็มีแต่ทำไมได้กับคนนี้ก็ไม่รู้หัวใจอลัลลอฮ์บอกหัวใจสั่งใจผมมาว่าต้องให้คนนี้ ผมโทรหาเขาตอนห้าทุ่มเวลาผมรับสายเสร็จบังวันที่ยีิบเก้าธันวาไปอุมรอนนะเขากำลังจะหลับเลยโอ้ไมทำไมถ้าทำไม่ใช่ผมไม่เครียดน,นะผมต้องกลับไปเจอป่ามะผมและเรื่องนี้มันต้องรู้เอ้าถามเดะลองดูดิญาติก็มีที่ดีๆ ทำไมไม่ให้ญาติก่อนก็ผมดูแล้วอนะญาติผมก็ดีน้องผมก็ดีแต่ดีสู้คนนี้ไม่ได้ฉะนั้นอย่าลำเอียงจะไม่ดีนะครับหน้ากลัวที่สุดคือการลำเอียงและยิ่งเป็นผู้นําด้วยนะเป็นคนที่เขาไว้วางใจนะถ้าเราลำเอียงมาไรนะวันหนึ่งอัลลอฮฺจะทําลายเราจ้าครับครับทีเอ็มทีวีจัดอุมร้อนนี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับอุมร้อนปีนี้เอ่อต่อเดินทางวันที่29นี้ หก0 0ืันบาทหกหมื 65, บาทครบทุกรายการหก0 0ื 65, บาทฮัชสองแสนเจ็ดหมื่าพับาทพักตึกขอนาฬิกาที่เห็นในรูปอะตึกนั้นแหละครับตอนทำฮัชที่มักกะสองแสนเจดหมื่นห้ 5, บาทสาปีที่แล้วสมปีที่แล้วผมพามะผมไปการทำฮัชเพิ่งจะแสนเก้าแสนเก้าม ตอนนี้2องแสนเดมหพันดูดิแค่สปีเองแล้วถ้ามีตังไม่รีบขายทองไม่รีบขายนั่นไปรอไปหัดยิ่งขึ้นขึ้นดูสปีสิครับจากแส9ขึ้นมา2องแเจเท่าไหร่ขึ้นมาอีกแสนแสนหกไหมแสนเก้ตอนนี้2องสเออสปีขึ้นมา80,000 มันขึ้นเพราะว่าค่าเครื่องบินแพงขึ้นค่าที่พักขึ้นทุกอย่าง,งทุกอย่างขึ้นหมดเลยให้รู้ไว้เลยนะครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาใช้ระบบประมูลเอ่อบางยีกอเซมเป็นบริษัทผมขอประมูลเขามีประมูลขอประมูลเรื่องที่พักที่มีนาเขาก็ลงทุนดิ หาคนนำนวนอประมูลเท่าไหร่ถ้าซาอุดีบอกว่าคนจะเข้าซาอุดีสองล้านคนเขาประมูลว่าปีนี้สองล้านคนเก็บแสนเก้สมมตุติแต่ทางการซาอุดีบอกปีนี้รับแค่ล้านคนแล้วก็เขาอะที่ลงทุนไปเขาก็ต้องบวกหน้าวิธีการสมมุติว่าเขาคํานวณสองล้านคนเก็บคนละแสนเก้า แต่วันหนึ่งซาวกาวดี่ออกคําสั่งมาปีนี้รับแค่ล้านคนแล้วพวกบริษัทพวกนั้นเขาจะอยู่ไงเขาก็บอกว่าเขาต้องปรับราคาขึ้นสายการบินดูแปลกนูน่นของพมา่าบินไปเหมือนกันตรงถูกแต่สายการบินวิ่งจากไทยไปซาอุดิแพงแพงกว่กากันััห้าหกหมื่นดูดิและถามใครให้คำตอบอะ่ะ ก็นี่แหละมันก็อยู่ผู้บริหารดังนั้นเลยพี่น้องจำให้ดีนะปีนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทภาคขอนาฬิกาปีน่าจะอีกเท่าไรผมกลัวเหลือเกินสามแสนอีกสามหมื่นเนี่ยมีแววสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแล้วอะเหลืออีกสองหมื่นห้าปีน่าจะไม่ขึ้นนอสามแสนอาจารย์แล้วก็ที่พวกอาจารย์จยัดเนี่ยเอากำไรไหม ใครจัดไม่เอากําไรก็เราจะอยู่ยังไงมันก็ต้องบวกกาไรแต่ให้รู้ว่าของที่อื่นผมไม่รู้แต่ของทีเอ็มในกำไรเนี่ยหักค่าใช้จ่ายให้กับคนที่นําพาไปแล้วเข้าทีเอ็มหมดเลยเป็นแบบนั้นนั้นให้รู้นะครับว่าเรายิ่งช้าเรายิ่งโอกาสน้อยมีตังรีบไปจำไว้นะขายทอง เพื่อไปทำฮัจญ์ขายจีย้เพื่อไปทำฮัตญ์ขายที่เพื่อไปทำฮัตญ์ทำเถอะครับจะไปกระแสไหนก็ได้จงขายมันเพราะอริสกีเดี๋ยวมาใหม่ดีไม่ดีเราขายที่แล้วเกิดไปตายที่นู่นเห็นไหมจบเลยไม่ต้องมาจนอีกเลยคิดดีคิดให้ดีเอาดูต่อกุนมฮัมหมัดกาใครเป็นพระเจ้าเจ็ดชั้นฟ้าฟ้ามีเจ็ดชั้น นบีเนี่ยตอนไปรับละหมาดพี่น้องรู้ไหมฟ้าชั้นแรกไปเจอนนบีอาดัมเจอนบีอาดัมอยู่ฟ้าชั้นนิดนึงฟ้าชั้นที่เจ็ไปเจอนนบีอิบรอฮีมฟ้าชั้นที่หกนานบีมูซาเอานี่เอาคนเด่นเด่นก่อนเห็นไหมไปเจอจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่เจ็ดไปเจอกับนบีอิบรอฮีมสลามกับนนบีอิบรอฮีมหลังจากนั้นยิบ,บรีนก็พานาบีไปยัง เขตแดนเขาเรียกว่าซิดดารตุนมุนตาฮาต้นพุทราอันไกโพ้นยิบรินไปส่งนบีมูฮัมหมัดตรงเขตแดนหลังจากนั้นนบีมูฮัมหมัดต้องไปด้วยตนเองไปพบเจออัลลอฮ์ยิบรินยังไปไม่ได้เลยเป็นเขตห่วงห้ามไม่มีใครผ่านเขตนี้ได้เขตแดนนี้ยิบรินไปส่งกับนบีมูฮัมหมัดแล้วบอกมูฮัมหมัดเรามาส่งเจ้าได้แค่นี้หลังจากนี้ เจ้าจะไปด้วยตนเองเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้ใครไปเลยแม้กระทั่งยิบรีนผู้ที่จะไปหาอัลลอฮ์ได้นบีมุฮัมมัดนบีไปพบเจอกับอัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์สวยแล้วเป็นไงว่างเปล่าหรืออัลลอฮ์อัลลอฮ์สวยนี่หะดีซอฮีอัลลอฮ์จะมีลุนสวยของที่จะบอกสวยต้องเห็นด้วยตา แต่เวลา,าสหาบาถามนาบีนบีอัอลลอฮ์มีรูปร่งางยังไงนบีบอกอยังไงลายะกามิสลีฮีชัยอุนเอากุรอานมาบอกไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับอัลลอฮ์อ้อาวแล้วเป็นแบบไหนก็ไม่มีอะไรเหมือนนี่อลัลลอฮ์เอากุรอานมาบอกอันนบีเคยเห็นอลัลลอฮ์ไหมไปพบอลัลลอฮ์เจอแล้วนบียังบอกเลยในฮะดิษต้นอื่นอลัลลอฮ์จะมีลุนสวยอา้าว ถ้าไม่เห็นจะบอกได้หรือว่าสวยต้องได้เห็นแต่เอาสวยแบบไหนอัลลอฮ์ลงวาฮีให้กับนบีพูดเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องรูปร่างของอัลลอฮ์ให้นบีมาตอบว่าไงไลซกามิสลีใชยอนอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดอา้อาวแล้วอัลลอฮ์มีหน้าอัลลอฮ์มีขามียังไงกูจะไปรู้นะมันจะตอบให้เราตอบให้ได้ปัญญาเรามีแค่นี้แหละอัลลอฮ์เขาไม่เชื่อล้วพูดแค่นี้เขาไม่เชื่อก็เรื่องของมัน ไม่จําเป็นที่เราจะต้องให้คนศรัทธาต่อเราเรามีแค่บอกฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าจําให้ดีนะอากิดาของอาลิสุนนาวันยามะอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าสอนลูกด้วยอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เดี๋ยวเพื่อนก็นตอบมาในห้องน้ําด้ไหมเรากําลังนอนอยู่กับเมียอัลลอฮ์อยู่ด้ไหมมันก็จะกลายเป็น,นึ่งเละเทอะนะครับอัลลอฮ์อยู่บนฟ้า ขนาดเรานี่อยู่ริยาเปิดทอดแปบบ๊บยังเห็นเลยอพาร์ตเมนต์ที่อยู่บางบัวทองไขรเข้าไขรออกนี่มนุษย์ผลงานของมนุษย์และผลงานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกพระอ,องค์เห็นหมดพระอ,องค์รู้หมดแต่พระอ,องค์จะมองหรือไม่มองพระอ,องค์จะฟังหรือไม่ฟังมันอยู่ที่พระอ,องค์พระอ,องค์ได้ยินไม่ได้ยินแต่ถ้าเราขอดุอาอัลลอฮ์ไม่ฟังล่ะเหมือนกันเนี่ยมีคนเข้ามา,าคุณตำรวจครับ เนี่ยไอคนเนี่ยมันตำรวจจะฟังไม่ฟังอะไรเขาเรื่องของเขาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินแต่พระองค์จะฟังคําขอเราหรือเปล่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นอัลลอฮ์จะมองเราหรือเปล่าอัลลอฮ์จึงให้ใครดูล่ะมาริกัร์ปบายข้างซ้ายจดความชั่วนะยีกอ์เซมทําอะไรบ้างอ๋อ oh, oh, ขายน้นํากัญชาฮัสบุลล์ทำความดีแม่ซิกเก็ตอยู่ในสุเราอัลลอฮ์ให at, ้มาริการ์ตจดแต่ซิกเก็ตไม่ออกจากสุเราเลยจะโดนแหละ เมียจะกินอะไรอะโดนนดูด้วยนะไม่ใช่ว่าอะไรอีหลังกลางวันเลยตั้งแต่เช้าซบบ่ไม่กลับบ้านเลยเมียก็เชะเง้อล่อไปไหนไวยังไม่มาอีกบางลอ้อกลางวันเปล่าเตรียมข้าวต้มไว้ให้บางล้อกินเปล่าไม่มาสุดท้ายเชะเง้อบางล้อหลายวันแล้วคราวนี้ไปชะเง้อโต๊ะอ,อิหม่มบ้างอ,าอ,อ่ะโต๊ะอิหม่ำสบายดีนะจ๊ะ พักเดียวไปกับตัวอิมัมแล้วแล้วมาโทษเมียนี่นี่นี่ดูทำอย่างนี้ได้ไงหนีตามชู้ลืมลืมตัวเองเมามันกับสุราไม่ใช่ดูให้ถูกศาส,สนาสอนให้เป็นไงอ่ะดูนะครับวารบบุลอารชินอาซีมและอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างบัลลังก์อันยิ่งใหญ่โอ้บัลลังก์ของอัลลอฮ์พี่น้องตาการตา ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนบีถึงบอกว่าสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ซอฮาบะมานั่งฟังนบีเล่าเรื่องสวรรค์นบีก็เล่าเล่าเล่า,ลาอย่างนั้นอย่างนั้นซอฮาบะก็หูตื่นตาตื่นใจมันยังไงที่ว่าสวยสวยยังไงน้ําที่อร่อยที่สุดคือน้ําเล่านาบีบอกซอฮาบะก็ฟังอยากจะเห็นนบีบอกไงมาลาไอนุนรออัตตาพวกเจ้าไม่เคยเห็นรอกดุนยาเนี่ยนึกไม่ถึงหรอกมาลาอะไรวาลาอูซูนซามีอัต หูไม่เคยได้ยินหรอกว่าเสียงน้ําไหลในในในสวรรค์เสียงน้นําตกในสวรรค์แล้วก็เสียงนกร้องในสวรรค์เสียงสาวงามในสวรรค์ที่พูดกับผู้ชายที่ไม่มีแฟนน่ะเข้าอยู่จะเพาะขนาดไหนหูไม่เคยฟังแล้วก็ความคิดคิดไม่ออกหรอกให้นึกยังไงก็น,นึกไม่ถึงนบ,บีเล่าให้ฟังแบบนี้นั้นความปรารถนาของเราก็คือสวรรค์ชั้นฟิตเดเอ้าดูต่อมา อัลลอฮให้นบีถามว่าใครสร้างฟ้าใครสร้างอารัชต่อมาอีกพวกนี้ตอบว่าไงซายากูลูนะพวกนี้ก็ตอบเหมือนเกินอัลลอฮ์สิซายากูนูละลิลละอัลลอฮ์นบีก็บอกอีกกุนอาฟาลาตตากูลทำไมพวกเจ้าไม่ยำเกรงทำไมไม่กลัวอันแรกบอกให้คิดทำไมไม่คิดทำไมไม่ย้อนกลับไปสู่คำสั่งของอัลลอฮ์เวลานบีถามม่ ใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าใครสร้างอารัชพวกนี้ตอบว่าอัลลอฮ์นบีก็บอกอีกให้อัลลอฮ์ก็บอกให้นบีบอกไงอัฟฟาลาตัตะกูลทํำไมาพวกเจ้าไม่ยำเกรงรู้ว่าตายไปแล้วทําชั่วโดนแน่ทาดีได้ดีแน่แต่ทําไงก็เหมือนเดิมนะครับก็คนดื้อก็ถุมยกบอกแล้วเป็นไงละ่ะเดินเข้าสุราละมา แต่เผื่อเดียวกินเป้าเมาเป้า,า,าเปาเปาอะไรยกมือหน่อยโอ้ยกมือหมดเลยโอ้โหกินหน่อยกินหมดเลยเห็นไหมแล้วอีกเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวด่อข่าวสุราไปละหมาดอัลลอฮ์อ,อย่างพวกเราล่ะดูดูดูเป็นไงบาปไหมบาปแต่บาปของเราเดี๋ยวมันร่วงเพราะเราไม่ได้เป็นแกนนำใช่ไหมเอาเกิดบ,บังดาวุฒ ไยไปเว้ยเดี๋ยวขึ้นรถเราอ่าน,นี่โดนนักโดนคดีของตัวเองไม่พอเกณคนขึ้นรถเฮ้ยปังไปดูหน่อยวันนี้เขาเจุดพูกันขับรถไปดูพุบามไหมบาปอาจารย์ดูพูบาปเลยมันมีแค่พูอย่างเดียวเหรอเวลาไปในงานนะในงานนะดีไม่ดีลงไปในงานโอ้โหเป็นคนดีหน่อยเดินอนะร้านแขกไม่มีเลยหรือวะ ไปที่เอเชียทีครู้จักไหมไปขึ้นกันมาแล้วขึ้นมายังใครยังไม่เคยขึ้นเรือที่เอเชียทีกยกมือเดี๋ยวผมพาไปอ่มาอามันไปมาแล้วสิใชน่นี่นี่เห็นว่าไปมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วหัวละเท่าไหร่ไหนทำเงียบทีอย่างนี้ทำเงียบนะครับอ่ะ ก็ว่ากันไปอาหารฮาลานนะครับชั้นบนมุสลิมชั้นล่างต่างศาสนิกเตาเต่าเตาเตาเรือความมาตายทั้งแกงนะครับก็เหมือนเทคอะไรสันติก้าผับเคยได้ยินชื่อไหมที่ไฟไหม้ตอนนั้นน่ะมุสลิมที่ผมจำได้สามคนหรือสี่คนตาย ที่ไฟไหม้พับเราออกไม่ได้คนตายต้องเป็นร้อยนะครับอย่างนี้เรียกว่าตายสาเหตุใช่ไหมอาจารย์มุสลิมเราไอาย้ยางงี้ไม่เรียกตายชาหิดอ,อกตายสาเหตุดูดิเนี่ยเข้าไปกะว่าไม่มีใครรู้ไม่ใส่หมวกไม่ใส่กุรงเข้าไปดิ้นในพับมุสลิมแต่เวลาจะถูกเปิดเผย แม่อัลลอฮ์ให้ไฟไม่ผับซันติกาออกมานำสกุลแขกเลยสามรายนำไปฝังถามว่าถ้าลูกเราตายในที่แห่งนั้นนะมีกาลิมอไหมที่ที่ไม่น่าจะมีกาลิมอชาฮาด้เลยกำลังเลยป้องปอเฝ้าอัลลอฮ์อ Allah, กำลังเย้วเยแล้วในนั้นนะมีอะไรอะ่ะ โอ้ฉันเป็นมุสลิมเขว้งไว้หน่อยเที่ยวพับขอกินน้ำส้มแต่โต๊ะเดียวกันมีเหล้ามีเบียมีผู้หญิงนุ่งน้อยหงน้อยนั่งเบียดกันอยู่อย่างนี้อยู่ได้ไหมทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกเลยฟาลาตักอูดูอะไรนะอันอิซาสมมยะตุมอายาติลลายุกฟารุบิฮาวยุสตาซาวบิฮาฟาลาตักอูดูมาหุมอย่าไปนั่งนะอย่าไปนั่งถ้าที่ที่นั่นเป็นที่อะโคจร เป็นไงล่ะตายมายุ่งไหมล่ะแล้วก็ถามว่าจะทำาไงแล้วมีใครขอดูเอาให้สมมุติเป็นลูกเราเนี่ยเราเอะลูกเราไปไหนวะโอ้ไปเที่ยวงานลอยกระทงถูกสมมุติว่าอยู่กําลังไปดูเฉยเฉยไปดูเฉยไอ้ข้างนั้นยิงกันลูกกระสุนมาโดนลูกเรามูฮัมมัดตายในงานลอยกระทงทําไงนี่ลองบอกผมสิ นะครับฉะนั้นพวกนี้บอกอัลลอฮ์นบีก็เลยอัลลอฮ์ให้นบีกล่าวว่าไงกุนอาฟาลาตัตาูนทำไมไม่ยำเกงล่ะพี่น้องจำให้ดีนะวันใดที่เราเกิดวิกฤตเราละหมาดเราบวชเราเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจไมยัตะกิลลาฮะัจอัลลาฮูมัครอยาใครกลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ให้ทางออกวะยารุกมินไฮสุลายะตาสิบแล้วอัลลอฮ์จะให้ ริสกีให้ปัจจัยยางชีพโดยไม่คิดก็ผมก็ย้อนไปยกคนเดิมเนี่ยที่เป็นคนจนเป็นพนักงานทีเอ็มได้ไปอุมรอเนี่ยจนแต่เขาละหมาดเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะได้ไปอุมรอดูดิได้ไปตกใจข่าวรู้ตอนไหนห้าทุ่มเห็นไหมข่าวดีมาตอนห้าทุ่มเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมรณรงค์สร้างสุราพี่น้องรู้ไหมสร้างสุราของทีเอมที่หนองจอก ขาดเงินอีกสามล้านมีคนโทรหาผมเที่ยงคืนเป็นผู้หญิงอาจารย์สุรานาะจ่ายเขาหมดยังยังขาดอีกสามล้านมาบ้านหน่อยผมก็ไปบ้านเขาเขาเอาเงินสดมาเลยสามล้านใส่กระเป๋าอาจารย์เอาไปจ่ายค่าช่างเห็นไหมเที่ยงคืนโทรมาบอกให้เอาตังค์ครับอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวจบแค่นี้นะวันนี้ละหมาเร็ว มีคำถามไหมช่วง้ทยมีครับอาจารย์เอาได้เลยครับอัลลอฮ์บอกในสุรากาฟีว่าอินนัลาซีนาอามานูวอมิลซอยเฮายติกานัตฮุมจันนาตุนฟิดเดลซินนซสดาแทจริงบรดาพุสธาและประพติาาแต่ความดีครับพวกเขาจะรับสวรสวรค์ฟิดเดลเป็นที่รับรองอาจารย์หมายว่าผู้ศรัทธาก็ดีและผู้พป่าพติแต่ความดีเนี่ยสองอย่างก็ปกติอัลลอฮ์บอกว่าเขาจะได้สวรรค์ชั้นฟิดเดลอยู่แล้ว แต่ว่านาบีก็บอกให้เราขออีกใช่ไหมว่าให้เราขอใช่ครัดาวจำให้ดีนะครับเราจะทําดีขนาดไหนก็ต้องขออย่าไปบอกเอ้ยอลัลลอฮ์จะให้ก็ให้อลัลลอฮ์โกรธนะแม่ถือดีอลัลลอฮ์พวกเองไม่ต้องไปขอรอกถ้าอาลัาอาลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอลัลลอฮ์จะให้เราได้ดียังไงก็ได้ดีถ้าอาลัลลอฮ์ไม่ให้ดีก็ไม่ดีไม่ต้องไปขออย่างนี้ไม่ได้ต้องขอและเราก็รู้เลยความดีของเราจะพาเราเข้าสวรรค์ชันฟิตดาวได้ มันยังไม่รู้เลยยังต้องคิดนะไอความดีที่เราทำอ่ะมันมีตะกับบทหน่อยเปล่าเหมือนโต๊ะอิมามอ่ะเวลาอยู่บ้านอัลลอฮฺอักบัดนำเนี่ยอัลฮัมดุลิลลอฮิรรบิลาลามีนารอมานิรอยเวลามาที่สุราบิสมิลลาฮิ เห็นไหมนะดูอยู่กับเมียละอัลฮัมดุลลอฮิรับินะเลมินอัลรอมานียอัลไมิมาลิกิอัลมิดินอย่ากันามุดวยอย่างนั้นสัยนีนั่นสิรต้อนมุสตะกีมอ่าดีไม่ดีละหมาดนุ่งสรงผืนหนึ่งสาลบันคุมเอาแล้วเห็นไหมมีแล้วก็ดูเสือที่ละหมาดที่บ้านนั่ะน่ะราขึ้นเลยพวกเราอะนะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์น่ะไอ้ปลาไอ้ไอ้ตะลากงเป็นราน่ะไม่มีปัญหาหรอกขนาดไอ้ขอบตะลากงเนี่ยไปให้เขาเย็บหน่อยเป็นสีดำมันจะได้มองไม่เห็นรา นี่สีขาวผมเคยเห็นของมะผมสีขาวราเลยอลอมาเอ้ยเลยสั่งซื้อตละลกงแบบมีสีเลยรามันไม่เห็นไม่งั้นนะราเต็มขอบเลยดูเข้าเฝ้าอลาลอ์มาเอ้ยอ,อัลลออักบัตรานน่นเลยแล้วไปดูภาษยดาไอต้ตงที่อยู่ในบางไอ้ของใหม่ในกองอยู่นี่ดูของใหม่ในกองไอ้ของใช้แต่ไอ้ผืนนี้แหละสลับกันดิ นะครับมีคําถามอนึ <c oughs> ไหมครับมีคําถามหนครับสุดท้ายเลยอาจารย์น,นบีบอกว่าฉันได้ยินท่านนาบีกล่าวว่าเมื่อผู้คนเห็นผู้อาธรรมกําลังทําสิ่งที่เป็นความชั่วอยู่และพวกเขาไม่ได้ห้ามปลาลมเขาจากการกระทําชั่วนั้นกล้าแล้วที่อลัลลอฮ์ตาลาจะให้พวกเขาตกอยู่ในการลงโทษของพระองค์โดยทั่วกันหมายถึงไงอาจารย์จําให้ดีนะครับ อะไรตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีความชั่วเราต้องไปตักเตือนถ้าไม่ตักเตือนวันที่อัลลอฮ์จะลงโทษนะอัลลอฮ์จะเหมาหมดเลยอัลลอฮ์จะเหมาหมดเลยมันมีอายะกุรอานที่บอกว่าว <or> ัตตากูฟิตนาตัลลาตูซีบันนัลลาซีนาซอลามูมิงกุมคอซอัลลอฮ์บอกว่าจงนะเวลาอัลลอฮ์ลงบาลอเนี่ย ไม่ใช่บ้านนี้เนี่ยขายยาบ้าไอ้ข้างบ้านเฉยมึงอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเรื่องของมันวันดีอัลลอฮ์ลงบาลอเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โดนบ้านมันหรอกโดนทั้งซอยวากับเลยนี่อัลลอฮ์บอกวัตตะกูฟิตนาตัล,ลาตูซีบันนัลลาซีนาซอลามูมิงกุมคอสอเวลาโดนโดนทั้งหมดเฉยเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยเรื่องของเขาเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยเรื่องของเขาไอ้อย่างนี้เวลาอัลลอฮ์ลงบาลอพรึบหมดเลยนะครับอะ Cop kan ni nah. Dah bela lama lah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.